สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปลาจะแกงป่านะคะแกงป่าปลากุดคังค่ะแกงป่าปลากุดก็จะมีพริกแกงพริกอ่อนค่ะแล้วก็ใบกะเพราแล้วก็มะเขืออันนี้ก็จะเป็นปลากุดค่ะปลากุดคังแม่ปลาได้มาเมื่อวานนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะไปใส่น้ำมันไม่ต้องใส่เยอะหรอกค่ะใส่น้ำมันแล้วนะคะเราต้องรีบคนเลยนะคะชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะไม่ปลาลืมหั่นค่ะไม่ปลาเบาไฟลงนะคะเพราะว่าตอนแรกไม่ปลาโอ้ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะลืมไปลืมหั่นชิ้นใหญ่มากเลยจริงใส่หน่อไม้ก็ได้นะแม่ปลามีหน่อไม้อยู่ค่ะอันนี้เขาเรียกแกงป่านะคะแกงป่าทางภาคกลางแกงป่าแบบบ้านเราก็อีกอย่างนึงเนาะใช่หรือเปล่าไม่รู้เนาะเนี่ยค่ะรอให้มะเขือสุกเราต้องใส่พริกอ่อนด้วยนะคะไม่งั้นมันจะไม่หอมใส่พริกอ่อนไปด้วยค่ะกะเพราค่ะโรยเลยโรยกะเพราค่ะหอมหอมนี่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะหอมมากเลยค่ะอร่อยค่ะ